ชินเจ้าครับผมฮายสวัสดีครับทุกคนเงาเงายามดึกคาร์ดิโอตอนดึกตอนนี้คาร์ดิโออยู่นะคนถ้าเห็นเดินอยู่เห็นเหงื่อคาร์ดิโออยู่ที่บ้านฮะออกกำลังกายแล้วครับลูกชายครับแม่ออกกำลังกายเพราะว่าลูกเริ่มตุบป่องแล้วฮะผอมแทนหนูไปแล้วไม่ผอมตอนนี้รู้สึกว่าเหนื่อยครับผมตอนนี้คาร์ดิโอไปอีก2ทีครบชั่วโมงเลยออกกำลังกายแทนหนูด้วยHello everyone. พรุ่งนี้ใครมีงานเช้าบ้างฮะเอ๊ะพรุ่งนี้วันไหนเลยทำงานชอบไปทุกวันเดินถึงใจเรายังทำไงให้เดินถึงใจฮะทำอะไรกันอยู่ครับทุกคนจริงๆอยากจะบอกทุกคนมากเพราะว่าเราเป็นคนออกกำลังกายที่ไม่ชอบคาร์ดิโอเลยไม่ชอบเดินบนลู่วิ่งนานๆถึงจะมีอะไรทำจะมีอะไรทำมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเวลาผ่านไปไวกว่าแต่รู้สึกว่าไม่ชอบคาร์ดิโอถ้าวิ่งนานๆทีคาร์ดิโอนานๆทีหรือว่าออกกำลังกายออกวิ่งอะไรเงี้ยนานทีโอเคชอบแฮปปี้แต่ถ้าให้เรามาคาร์ดิโอทุกวันวันชั่วโมงเงี้ยวันชั่วโมงเป็นไปได้ก็2ชั่วโมงจะทำได้ก็ถือว่าเลิศมากมันจะเป็นอะไรที่ดีมากซึ่งคาร์ดิโอมีประโยชน์ยังไงนะฮะคาร์ดิโอก็จะมีประโยชน์ในการทำให้โอเคมันแน่นอนอยู่แล้วเราทำให้ปอดดีขึ้นตันตันหัวใจใช่ไหมมันคือการออกกำลังกายแล้วก็ทำให้ร่างกายเราได้ขยับกล้ามเนื้อได้ขยับนะฮะทำให้เราแข็งแรงขึ้นแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็การคาร์ดิโอที่ได้รับจากโค้ชคนหนึ่งแฮปปี้เอสนะครับเขาบอกว่าแต่ละเครื่องคาร์ดิโออ่ะมันจะไม่เท่ากันใช่ไหมความเร็วหรือว่าความชันนะฮะเราก็ต้องไปลองหาดูว่าเราสามารถเดินเร็วที่สุดได้แค่ไหนความรู้สึกนั้นคือเดินเร็วจนรู้สึกเหมือนจะวิ่งแล้วอ่ะใช่เราก็จะรักษาระยะนั้นไว้นะฮะแล้วก็ชันไหวเท่าไหร่อย่างเงี้ยส่วนใหญ่เครื่องคาร์ดิโอมันจะเดินเร็วมันจะอยู่ที่ 6.0 ไม่ก็ 6.5 แต่บางเครื่องก็จะ5แล้วสปีด5ก็มีที่วิ่งเลยนะฮะผมก็เล่นความชัน6สปีด6ฮะจริงๆอยากทำได้ 6.5 แต่ตัวที่บ้านนี้ถ้าถึง7มันก็จะเป็นวิ่งแล้วแล้วก็เทคนิคการคาร์ดิโอหรือการเผาผลาญไขมันในร่างกายแบบคาร์ดิโอนะฮะผมก็คือการที่ทำให้อัตราการเต้นหัวใจของเราแบบว่าเต้นรัวก่อนเอางี้แล้วกันก็พูดง่ายก็คือคุณอาจจะวิ่งไม่ได้วิ่งเร็วมากนะก็คือวิ่ง5นาทีหรือ10นาทีไม่ได้10นาทีเพื่อให้ร่างกายเราฮีทขึ้นมาหัวใจเราเต้นเร็วแล้วก็ปรับให้เหลือเดินเร็วแล้วก็จะเผาผลาญได้ดีมากขึ้นนะครับผมอย่างเช่นถ้าคุณจะแบ่งไปเล่นแบบครึ่งชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงหนึ่งดีกว่าฮะหมายถึงว่าครึ่งชั่วโมงแล้วแบ่งไปตอนเย็นครึ่งชั่วโมงเนี่ยให้แนะนำให้เล่นรวดเดียวชั่วโมงหนึ่งดีกว่าเพราะว่าการเผาผลาญต่อเนื่องมันเป็นการเผาผลาญที่ได้ดีกว่าเพราะว่าเราแบบว่าได้เราเผาผลาญแล้วอะหัวใจเราเต้นแรงแล้วแล้วก็ยิ่งทำระยะเวลานานมันก็จะทำให้เผาผลาญได้ดีขึ้นถ้าแบ่งครึ่งชั่วโมงก็โอเคก็
ดีครับผมดีกว่าไม่ทำเราพยายามคาร์ดิโอวันชั่วโมงอยู่กับลู่วิ่งวันชั่วโมงซึ่งก็ยากอยู่แล้วก็ลองดูพยายามขึ้นลงเอาความรู้นี้มาจากคนอื่นอีกทีครับผมทุกคนแต่เวลาคาร์ดิโอกับที่บ้านกับจิมเนี่ยเรารู้สึกคนละฟิลจริงอย่างเล่นฟิตเนสจิมที่บ้านคนเดียวเนี่ยซื้อมาก็ไปเล่นจิมอยู่ดีทันทีถ้าไม่มีเวลาหรือว่าอยากอะไรก็ส่วนใหญ่เครื่องซื้อมาที่ซื้อมาหรือว่าเครื่องต่างๆอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้เล่นเลยฮะเล่นแต่ลู่วิ่งก็เลยซื้อลู่วิ่งมาแบบจอยใหญ่เลยดูเน็ตฟิกได้ฟังเพลงได้เป็นความชอบส่วนตัวกินอะไรอยู่เอ่ยขอโทษด้วยนะฮะที่การไลฟ์ตอนคาร์ดิโอไปด้วยแล้วก็พูดแบบว่าหอบไปด้วยคุยไปหอบไปวันนี้ว่าจะชั่วโมงครึ่งถ้าเป็นไปได้ก็จะ2ชั่วโมงทุกคนนี่เห็นชั่วโมงแล้วแคลอรี่500ตรงนี้จริงๆทุกคนอาจจะแบบว่าซีเรียสเรื่องแบบแคลอรี่ได้กี่แคลแต่อย่าไปสนใจฮะเราสนใจที่นี่ไอ้ตรงนี้ไม่ต้องสนใจเราสนใจที่เวลาของเราว่าเราทำได้ต่อเนื่องขนาดไหนนะฮะอย่าไปสนใจแคลอรี่เราทำให้มันต่อเนื่องแบบพินานที่สุดวันละชั่วโมงได้จะยิ่งดีมากทุกคนหมดทุกคนไม่ว่างเงี้ยทำวันละชั่วโมงไม่ว่างก็เก็บทำมันอื่นวันละ2ชั่วโมงก็ว่าไปตอนนี้อีก3นาทีเที่ยงคืนครับทุกคนใช่ฝากเป็นกำลังใจให้สิบฟิตเนสหน่อยนะครับผมสวัสดีน้องชายน้องโทฮะโทมันบอกว่าพี่สี่ไปเล่นฟิตเนสด้วยสิเล่นยิมไหนไปลุยน้องเอาไว้ไปเล่นกอล์ฟด้วยเดี๋ยวตีกอล์ฟเหมือนกันถ้ามีเวลาเราไปตีกอล์ฟช่วงนี้ก็มีเวลามากขึ้นครับผมได้เรียนได้ทำหลายๆอย่างมากขึ้นแอบเห็นเหมือนกันว่าใน X แต่ว่าไม่มีคอนเทนต์ PC เลยจริงๆเราก็มีคุยครับผมมีคุยตลอดตอนนั้นเรายังไม่ได้ว่างที่จะทำหรือว่าความพร้อมในการทำเรายังไม่มากขนาดนั้นฮะเราก็เลยต้องฝึกเช่นการร้องเพลงหรือว่าการฝึกร้องเพลงฝึกมีเต้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นสายร้องเพลงแต่ก็อยากพยายามฝึกให้มันออกดีแต่ก็ลองดู next time ต่อไปว่าซีพึกจะทำอะไรก็ฝากด้วยได้เลย bro เดี๋ยวไว้ไปตีกอล์ฟกันมันต้องรอคิวไว้ก่อนนะ เวลาคิวว่างก็มีอะไรทำตลอดเพราะว่าเราก็ทำแบรนด์ด้วยครับผมทำแบรนด์ซูเปอร์ซันด้วยแล้วมันมีหลายอย่างมากโปรเซสหลายอย่างมากที่หลายอย่างอะแบรนด์ทำหลายอย่างมากหมายถึงว่ามันมีขั้นตอนเรื่อยๆทุกวันว่างเราก็จะพยายามทำแข่งกับเวลาแต่รับรองครับผมรับรองว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับผมเซอร์ไพรส์แน่นอนในสิ้นปีซูเปอร์ซันนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นอะไรซีฟิกจะทำได้ไหมก็ต้องมาดูกันก็อย่างฝากด้วยนะครับผมเดี๋ยวเร็วนี้ก็รอดูอีกคอลเลคชันใหม่อีกคอหนึ่งนะครับผมฝากด้วยฝากเป็นกำลังใจพรุ่งนี้ก็มีกระเป๋าคอหนึ่งมาขายนะครับเผื่อใครยังไม่มีกันนะฮะก็สามารถอุดหนุนซูเปอร์ซันได้ในวันพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับทุกคนเดี๋ยว
ไรก็ติดตามซูเปอร์ซันได้เลยนะครับผมเป็นกระเป๋าของแรกเป็นแบรนด์ที่ตั้งใจทำมาครับอยากให้มันเติบโตไปได้ไกลเหมือนกันอยากเห็นคนใส่อยากเห็นคนใช้ในสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาแล้วก็เอาไปใช้ใส่บ้านใส่มางานมาเจองานอีเวนต์แฟนคลับเนี่ยเราจริงๆรู้สึกดีใจมากเลยนะที่ทุกคนใส่มาหรือว่ามันมีหลายคอแล้วใช่ไหมทุกคนใส่คอหนึ่งมาอะไรเงี้ยแล้วก็คอหนึ่งเอ้ยทุกคนซื้อคอใหม่ด้วยจริงๆก็ขอบคุณมากที่นับสนซูเปอร์ซันที่คอยซัพพอร์ตนะครับผมเป็นกำลังให้ซีเฟกแล้วก็ซูเปอร์ซันได้ next step ไปเรื่อยๆนะฮะจะบอกว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่อุดหนุนซูเปอร์ซันก็ทำให้ผมได้เติบโตในบางสิ่งเนาะได้เรียนรู้ในการทำงานใหม่ๆหรือการคิดค้นอะไรใหม่ๆแล้วก็การได้ผลิตสิ่งใหม่ขึ้นมานะฮะขอบคุณที่สนับสนุนซูเปอร์ซันนะฮะสนุกมากเฮลิสเป็นแชร์คริสใช่ไหมฮะเป็นเพลย์ลิสต์ของในเครื่อง เป็นเพลย์ลิสต์ของในเครื่องฮะตอนนี้ที่หนึ่งเป็นเพลย์ลิสต์ของในเครื่องใครที่รู้สึกว่าอยากมีความฝันอยากไหวอยู่ครับไหวตอนนี้อยากมีความฝันหรืออยากทำอะไรก็ใครที่แบบว่าไม่ได้มีคนเราโอกาสมันต่างกันเนาะโอกาสมันต่างกันที่เราจะทำอะไรในบางสิ่งเนาะแต่หมายถึงว่าผมเชื่อว่าทุกคนทำได้ครับแค่เราพยายามตั้งใจทำมันแล้วก็พยายามเรียนรู้มันศึกษาในสิ่งที่เราอยากจะทำอยากจะเป็นให้พวกนั้นมันมาอยู่ในชีวิตประจำเราอะประจำวันให้มากที่สุดนะครับผมก็ถ้าคุณทำได้ต่อเนื่องมันคือชาเลนจ์ที่แบบว่าถ้าทำต่อเนื่องได้วันต่อวันทำได้เป็นวันเป็นอาทิตย์2อาทิตย์1เดือน2เดือน3เดือน6เดือน1ปี2ปีอะไรเงี้ยเดี๋ยวถ้าคุณทำแบบว่ามันย้ำทำหรือฝึกซ้อมเต็มที่อันนี้พูดถึงทุกอย่างไม่ว่าจะการร้องเพลงการเต้นหรือว่าการทำงานออฟฟิศในบางอย่างนะฮะมันก็จะทำให้เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆจากตัวเราแล้วเรารู้สึกว่าเราจะแข็งขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นแล้วก็จะได้สิ่งใหม่ๆดีๆกลับมาแน่นอนนะครับเช่นทางมันอาจจะมีหลายแบบท้อบ้างนู่นนี่นั่นบ้างแต่เชื่อว่าถ้าเราตั้งใจหรือมีสติที่จะเรียนรู้มันไปก็สู้ๆเป็นกำลังใจให้ทุกคนฮะไม่มีทางเดินไหนที่โรยด้วยกลีบกุหลาบอุ๊ยรู้สึกแก่มั้ยฮะซึ่งก็เป็นจริงฮะเพราะว่าคนโอกาสดีให้รู้สึกว่ามันแล้วแต่ความเชื่อส่วนตัวเนาะรู้สึกว่าใครที่มีโอกาสดีหรือว่าโอกาสที่ดีกว่าทุกอย่างอะไรเงี้ยผมว่ามันก็มีอุปสรรคครับผมมันก็จะเจออุปสรรคคนละแบบก็เลยรู้มันไปฮะ Hi say hi to Brazil Hello เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับผมมีความสุขกับชีวิตสนุกมากๆอะไรที่รู้สึกอยากทำเลยมันเป็นสิ่งที่ท้าทายมันไม่มีใครทำสิ่งใหม่และได้ดีและเก่งแต่ต้นตั้งแต่เริ่มออกมันก็ฝึกกันไปเพราะแต่ละคนก็ถนัดคนละแบบแต่สภาพตอนนี้ไม่ไหวนะSee you soon, Emma.
เพลงตอนออกกำลังกายเหรอเพลงตอนออกกำลังกายวิ่งหลายฟิลมากเลยอ่ะแต่ส่วนใหญ่เอาเป็นส่วนใหญ่แล้วกันครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวฮิปฮอปเพราะเราชอบฮิปฮอปอยู่แล้วนะฮะแนวฮิปฮอปหรือบีทมีบีทมีจังหวะแล้วก็ร้องมันฟังตอนออกกำลังกายรู้สึกว่าดูพึกเพิ่มอันนี้ก็ปล่อยรันไปเนี่ยจะลิสต์ฮิปฮอปของในตัวเครื่องนะฮะพรุ่งนี้ไม่ได้ออกกองครับผมฝากซอมไบเวอร์ด้วยนะทุกคนตั้งใจทำมากรับรองว่าสนุกและตื่นเต้นแน่นอนซารานสลันเป็นหนึ่งของใครครับเดี๋ยวสักแป๊บเดี๋ยวนอนเลยครับผมทุกคนพอหนูได้ไปไหมไปสิเดี๋ยวมาดูกันว่าไปในฐานะอะไรก็ฝากเป็นกำลังใจให้หนูได้ครับไม่ถึง2เดือนแล้วความฝันหนูก็เองก็ดีใจมากเลยนะที่รู้สึกว่าหนูได้มีคอนสักทีแล้วหนูรู้สึกว่าหนูได้มีส่วนร่วมในการคิดคอนมากขึ้นคิดกล้าที่จะพรีเซนต์ในความเป็นตัวเองหรือคิดคอนตัวเองให้ออกมาแบบสไตล์ตัวเองเจ๋งมากหนูก็โตมาขึ้นเยอะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เสมอฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้หนูกับคอนเสิร์ตด้วยเนี่ยสปอยมากเลยสปอยไม่ได้แต่รับรองว่ามันต้องเป็นคอนที่เป็นตำนานมันต้องเป็นคอนที่เป็นไข่มุกแห่งปีแน่สไปร์ในสไปร์จอดมาฝากด้วยขอทุกคนกดบัตรได้ด้วยนะฮะฝากเป็นกำลังใจให้ศิลปินจิ๋วคนเก่งของพวกเราทุกคนด้วยหรือเอาเครื่องคาร์ดิโอไปขึ้นโชว์บนคอนหนูให้หนูคาร์ดิโอเฮียไหมชั่วโมงหนึ่งเนี่ยดูว่าชั่วโมงหนึ่งหนูจะพูดอะไรในตอนคาร์ดิโอบ้างคิดแล้วขำตอนนี้ก็เสียกระหนูขึ้นมากๆครับผมรู้สึกชอบแกล้งชอบหยอกมันเขี้ยวอ่ะหนูชอบทำหน้ามันเขี้ยวใส่แล้วเราแบบหนูน่ารักฮะยังเป็นเด็กที่น่ารักแต่ก็โตขึ้นมันเขี้ยวโดนวีนไม่มีวีนหรอกมันเป็นวีนขำๆเดี๋ยวนี้ก็วีนกันขำๆฮะวีนแบบน่ารักน่ารักไม่มือเมื่อวานเขาก็ร้องเพลงจะหลับนี่ฮะใช่ไหมแอบไปแอบฟังอยู่ไอ้เพลงร้องไปเหิมไปจะหลับเดินไม่ทุกวันฮะวันนี้จริงๆไปเล่นที่ยิมมาแล้วครับเล่นที่ยิมมาแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ลืมลงแล้วก็มาคาร์ดิโอที่บ้านเลิกแย่งเก้าอี้สนามหรือยังน่ารักนะแบบว่าทะเลาะกันจริงจังแบบว่าแบบตลกอ่ะพูดไม่จบพูดไม่หยุดอ่ะเหมือนไม่มีอะไรเล่นกันอ่ะเหมือนกันเล่นๆแบบน่ารักเอ๊ะรู้ว่าหนูอยากด่าจริงขำๆฮะขำๆโหเรื่องตอนเด็กเหรอเรื่องอะไรอ่ะเยอะอ่ะมันกว้างลืมถามเลยทุกคนอันนี้เพลงดังไหมลดเพลงให้โม
งหนูน่ารักมากทุกคนอย่าลืมนะเห็นเปิดพีแล้วใช่ปะอย่าลืมไปอุดหนุนบงหนุนนะเป็นแมวตั้งมือถือดีกว่าเวลาคุยเวลามาไลฟ์แบบนี้ก็ดีเนาะแบบว่าเวลาผ่านไปเร็วดีทุกคนนี่แฮชั่วโมง18นาทีแล้วชั่วโมงครึ่งเราจะไปให้ดูฟิตเนสซื้อมาทำไมไม่รู้ความหนักนี้ก็ยกไม่ถึงนะฮะนี่ก็ไม่ถึงมีอยู่ที่มุมตรงนู้นอีกอันหนึ่งแล้วก็อยู่ล่างบ้านอีกอันหนึ่งเพราะทางเดินไม่สะดวกLove you, sunshine. จริงมาไลฟ์ไปบ่อยแล้วเบื่อไหมไม่ค่อยได้ไลฟ์เหมือนกันฮะเดี๋ยวถ้ามีจังหวะเวลาเดี๋ยวมาไลฟ์มาเทศให้ทุกคนฟังครับผมถ้าทุกคนชอบจริงๆชอบพี่ซีค่ะหนูก็ชอบทุกคนค่ะไอ้อยากเล่นนะเห็นพี่ซีอิทกรีนทุกวันไม่ทุกวันครับบางมื้อมันก็พยายามทำให้ได้นะครับคือเราไม่ได้แบบการคลีนที่สุดคือการต้มถูกไหมทุกคนจะเอาอะไรไปต้มก็ได้แต่ขอต้มมันคือการรีดทุกอย่างออกไปไขมันใดๆออกไปโซเดียมใดๆออกไปก็มีบ้างฮะที่กินหลุดกินบ้างก็ดีกว่าไม่กินอะไรเงี้ยมาไลฟ์บ่อยๆแล้วจะมาดูไหมคะWhat time it is midnight แล้วจ้าเสียงได้ขึ้นแล้วครับทุกคนเป็นตอนเสียงลงๆหายๆก็ขำเลยนะร้องเพลงไม่ได้เลยร้องเพลงยากนะนึกถึงตอนแสดงแล้วก็แบบอะไรหนูเหนื่อยละทุกคนเลย10นาทีวันนี้มันเกิดอะไรฮะมันเกิดหนูอวยพรหน่อยได้ไหม MXOK นะฮะก็ Happy Birthday นะครับผมมีความสุขมากขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็สนุกกับสิ่งที่ทำอยู่ในทุกๆวันในสิ่งใหม่ที่อยากจะเริ่มทำด้วยเอาสู้ๆเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณที่วิ่งแทนเหลืออีก9นาทีทุกคนคืนนี้ก็ฟันดีลาติสวดนะเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวอาบน้ำแล้วก็จะรีบนอนทุกคนก็รีบนอนได้แล้วตอนนี้อ้วนมากเลยฮะไม่ไหนสวดดีเลยตุ๊บป่องอยากลดตอนนี้เหมือนไม่ได้น่าชั่งน้ำหนักเลยอะตอนนี้เหมือนน้ำหนักน่าจะ68 69มาฮะพี่ๆกินเยอะก็มัน70 72อะไรเงี้ยอยากเหลือสัก63 63 62ซึ่งยากมากจะทำเพราะเราไม่ชอบเดินลู่วิ่งเลยทุกวันนี้ก็ฝืนอยู่แต่ก็ลองดูน้อยก็ได้ทำมัน2ชั่วโมงเลยเหรอจริงๆก็อยาก2ชั่วโมงทำได้เจ๋งมากเลยช่วงนี้พยายามไม่นอนดึกอยู่ด้วยแต่วันนี้มันวางเล่นตอนนี้เสร็จงานเดินทางเมื่อกี้ไปเล่นเวทที่จิมมาแล้วก็กลับมาคาที่บ้านทุกคนเหนื่อยไหมเวลาคุยอย่างเงี้ยเสียงมัน
สียงหายใจเหมือนฉันเนี่ยโทษทีนะคนเข้ามาในชีวิตซีเหมือนกันครับผมที่เป็นกำลังใจให้แล้วก็รักที่เราเป็นเราก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตเป็นเสียงสูงนะอย่าลืมนะครับปีเริ่มเวิร์กช็อปข้ามฟ้าแล้วเหมือนกันนะฮะก็ฝากเป็นกำลังใจให้เราองค์รักแล้วก็ราชาด้วยนะครับผมยินนี้ก็จะได้เริ่มถ่ายกันอย่างจริงจังก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยเราก็จะเต็มที่ให้มากที่สุดอยากให้ทุกคนสนุกแล้วก็แฮปปี้มาจอยกันได้แบบแฮปปี้ออกแล้วในความหนูไม่อยากโชว์อยากนั่งดูหนูอะแต่นั้นอยากนั่งเป็นคนดูอะอยากนั่งดูเพราะว่าอะไรอยากเป็นผู้ชมอยากดูโอเวอร์ออลเสียงหนูแล้วก็เกสหรือว่าวิชวลการเล่าเรื่องหรืออิเลเมนต์ต่างๆอยากดูมากสมมติถ้าเราโชว์เงี้ยก็อยากโชว์นะก็เป็นประสบการณ์ที่ได้ขึ้นกับศิลปินคนเก่งเป็นเกียรติเหมือนกันแต่ก็อยากดูด้วยทำไงดีอะโชว์ก็อยากดูก็อยากโชว์เสร็จลงอ่ะหรือพอจะโชว์ก็ต้องเก็บตัวใช่ไหมก็ต้องโชว์งั้นก็แต่งออกมาเลยแล้วกันแล้วก็ขึ้นไปโชว์เสร็จก็เดินลงมาหน้าเวทีมีเหรอทุกคนเดี๋ยวจะไปแล้วนะครับผมก็ฝากซีทึกตัวน้อยๆไม่ตัวที่เกือบจะน้อยด้วยนะครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะเดี๋ยวมีเวลาขึ้นอยากหาอะไรทำที่มันสนุกที่เราจอยมากขึ้นนะครับผมฝากด้วยคนฝากคอนเสิร์ตหนึ่งด้วยนะฮะดีมแพชเชอร์นะฮะใกล้ถึงละ2เดือนก็ขอเป็นกำลังใจให้หนูด้วยและขอให้ทุกคนที่อยากได้บัตรนั้นตรงไหนก็ขอให้ได้บัตรนะครับผมเผลอๆไม่เอายังไม่บอกดีกว่าก็ขอให้ได้บัตรที่ต้องการนะครับผมแล้วก็ขอให้มีความสุขกับทุกวันใครคิดที่อยากจะออกกำลังกายก็สู้ๆเป็นกำลังใจให้ค่อยๆทำค่อยๆทำมันมาวันทีละนิดมีสิ่งหนึ่งที่ได้จากโค้ชมานะครับผมที่เรารู้สึกว่าเป็นแรงบันดาลใจที่เราไม่ค่อยได้ยินมาอยากจะแชร์ให้ทุกคนก่อนนอนวันนี้นะครับผมจริงๆการออกกำลังกายนะครับผมหรือการที่เราจะหุ่นดีขึ้นหุ่นมันคือผลพลอยได้การออกกำลังกายมันทำให้ร่างกายเราแข็งแรงกล้ามเนื้อต่างๆเลยแข็งแรงไม่ว่าคุณเล่นส่วนไหนมันก็คือการออกกำลังกายเมื่อคุณขยับร่างกายมันก็คือการออกกำลังกายแล้วนะฮะมันอยู่ที่เป้าหมายของเราว่าเราอยากจะไปเป้าหมายที่ไหนในระยะเวลาไหนแค่จะบอกว่าเราคิดว่าเป็นโปรเจกต์ไว้เราทำเป็นเดือนทำตั้งเป้าทำ2เดือนเราเกิดมา40 50 60 70ปีอย่างเงี้ยเราทำแค่ 2-3 เดือนไว้ถ้าเราตั้งใจทำให้มันเต็มที่ที่สุดลองสักครั้งในชีวิตพอทำ3เดือนได้ตามเป้าหมายของเราสิ่งที่ยากกว่านั้นก็คือการเมนเทนแปลว่าเมนเทนคือมันจะสบายขึ้นมันคือการรักษามันก็จะยากขึ้นแต่เราจะไม่เหนื่อยเท่าเดิมเราแค่กำหนดแล้วเวลาแค่คิดได้ง่าย1ปีมี12เดือนใช่ไหมถ้าเราทำมันแค่2เดือนเองไว้ในสิ่งที่เราจะคุมอาหารหรือออกกำลังกายจะได้อะไรกลับมาเผลอ
ม่ได้แค่ร่างกายที่ดีไม่ได้แค่หุ่นที่ดีคุณอาจจะได้ความคิดใหม่หรือวินัยซัมติงความอดทนซัมติงกลับไปก็ได้ใช่ลองดูฮะทุกคนทำได้ซึ่งตอนนี้จะชั่วโมงครึ่งละเดี๋ยวคืนนี้วันนี้เราตีสวัสดีทุกคนขอบคุณแม่ที่เข้ามาดูไลฟ์วันนี้นะเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวมาไลฟ์กันนะครับผมเดี๋ยวเจอกันสู้ๆขอบคุณแม่นี่มาดูดิวันนี้เนี่ยเซ็งเลยดูดิเจอกันครับทุกคนสวัสดีครับครบแล้วชั่วโมงครึ่ง